ภาษาอังกฤษให้เก่งทุกคนคิดว่า accent สำคัญไหมคะ Hello everybody วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงคำถามที่ว่า accent เนี่ยสำคัญไหมและถ้าเราจะฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเราควรจะมี accent ไหนดีหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเราควรจะมี American accent หรือ British accent ดีก็เรามา clarify ให้ฟังว่า accent ที่สำคัญมากน้อยแค่ไหนเราควรจะมี accent แบบไหนดีก็ welcome back to English by Bonnie กับ Teacher Bonnie นะคะนี้ในเรื่อง accent ถ้าเราคำถามที่ว่า accent สำคัญไหมทุกคนคิดว่ายังไงคะคิดว่าสำคัญไหมเอ่ยสำคัญนะคะเราก็อยากพูดเหมือนเจ้าของภาษาก็สำคัญนะพี่นะผมว่านะมันจะเป็นต้องใช้อะครับในชีวิตประจำวันนะมันก็อยากมีนะพี่แต่ผมว่ามันสำหรับผมมันยากไปนิดนึงยังไม่เหมือนนะคะแต่คิดว่าหลายคนอาจจะคิดแตกต่างกันไปเนาะบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยสำคัญสิเราจะพูดภาษาใดภาษาหนึ่งทีเนี่ยเราก็ควรจะมี accent แบบ native ใช่ไหมเราพูดภาษาอังกฤษเราควรมี accent แบบอังกฤษหน่อยเช่นแบบอย่างน้อยแบบ American ก็ได้ American English or British English right หรือหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ช่างแล้วไม่ไหวแล้วอายุปานนี้ accent อะไรก็ขอพูดได้เถอะเราคิดยังไงคะสำหรับการมี accent นะคะสำหรับอันนี้ I would say in my opinion ในความคิดเห็นหัวนี้เลยนะการมี accent เนี่ยก็สำคัญไหมได้ทั้ง yes and no ก็สำคัญแล้วก็ไม่สำคัญเดี๋ยววันนี้จะอธิบายในส่วนสำคัญก่อนนะคะที่วันนี้คิดว่ามันสำคัญก็คือหนึ่งเลยมันทำให้เราฟังเนี่ยดูดีอะดูเหมือน native เนาะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราประสบความสำเร็จในการเรียนภาษานี้เราพูดได้เหมือนฝรั่งเลยก็แน่ล่ะใครเรียนภาษาอะไรก็อยากจะพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาใช่ไหมเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็อยากจะพูดให้ได้เหมือนเจ้าของภาษาอังกฤษแบบประมาณว่าถ้าปิดหน้าเราไม่รู้เลยว่านี่โหนี่คนไทยยิ่งดีเลยแต่ในฝั่งที่บอกไม่สำคัญมากก็คือที่จริงแล้วอ่ะการที่เราจะเรียนภาษาอังกฤษอ่ะพอหลายคนพอพูดถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษก็จะนึกถึง accent เป็นอันดับแรกจริงๆไม่ใช่นะคะการออกเสียงภาษาอังกฤษให้คนฟังออกไม่ได้ขึ้นอยู่กับ accent ของเราแต่ขึ้นอยู่กับการ pronunciation การออกเสียงการ stress คำการออกเสียง individual sound ไม่ว่าจะเป็นเสียง t ch เนี่ยเสียงชชเสียงทั้งหลายเขาเรียกว่า individual sound ในภาษาอังกฤษมีการลิงก์ของเสียงนั้นๆได้อย่างถูกต้องอันนี้ต่างหากค่ะที่จะทำให้เราพูดแล้วฟังออก accent มันเป็นอีกเรื่องนึงเลยต้องแยกให้ออกนะคะ pronunciation accent มันคนละเรื่องค่ะเราจะออกเสียงถูกเป๊ะเลยโดยไม่ได้มี accent เป็น American accent ก็ยังได้ก็เหมือนคนอเมริกาคนอังกฤษค่ะเขาออก pronunciation ได้ถูกต้องแต่เขายังมี accent ที่ต่างกันให้ทุกคนจำไว้เลยนะคะว่าพูดถูกออกเสียงถูกสื่อสารได้ประสบความสำเร็จแล้วค่ะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษแต่ถ้ายังคิดอีกว่าไม่ได้อยากมี accent แบบเจ้าของภาษาแบบ accent ภาษาอังกฤษเลยวันนี้ก็จะมีคำถามอีกค่ะ and which one do you want แล้วอยากมี accent อะไรคะมี accent เป็น British accent, American accent, Australian accent, or Canadian accent 4ประเทศนี้4ประเทศนี้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่า native ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องการ accent ของใครล่ะคนอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียหรือแคนาดา4ประเทศนี้ประเทศนี้มีคนละสำเนียงกันเลยนะแต่ถ้ายังเราได้คำตอบละ American accent of course โอ้เป็นอเมริกาอยู่แล้วสากลใช่ไหมวันนี้ก็จะถามว่า American อเมริการัฐไหน Do you want a Texas accent ขอเอาแบบรัฐเท็กซัสไหมหรือจะแบบ New York accent California Florida มีอเมริกามีประมาณ50กว่ารัฐนะคะแต่ละรัฐมันก็เหมือนในประเทศไทยค่ะที่คนเหนือเชียงใหม่กับคนใต้พัทลุงสงขลาพูดภาษาไทยเหมือนกันฟังอาจจะพอคนออกเห็นไหมแต่เขาพูดคนละสำเนียงกันอเมริกาก็เหมือนกันค่ะในแต่ละรัฐเขาก็จะมีสำเนียงการออกเสียงคำเป็นเขาก็มี accent แตกต่างกันเช่นกันถ้าเราบอกเราอยากได้ American accent เราก็บอกอ้าวแล้วรัฐไหน
อยากจะมาแชร์นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่วันนี้เรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆวันนี้ก็เหมือนกันโหคิดเหมือนคนเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปแหละโอ้ฉันอยากได้แบบaccent แบบ native native เลยขอแบบฝรั่งนะคะไม่เอามังคุดขอฝรั่งเลยฉันอยากได้แบบ accent ฝรั่งแล้วก็วันนึงก็ได้ไปทำงานในอเมริกาเนาะตอนนั้นอยู่รัฐฟลอริดาทำงานอยู่ในสวนสนุกแห่งหนึ่งแล้วเมื่อเราเป็นพนักงานเราก็ต้องเจอวันนึงเจอคนเป็น100คนเลยเราก็ต้องเป็นตอนนั้นเป็นแคชเชียร์เจอคนเยอะมากแล้วรู้ไหมคะอีฝรั่งเนี่ยทุกคนเป็นฝรั่งหมดเลยค่ะไม่มีทุเรียนไม่มีเงาะค่ะฝรั่งหมดก็ฝรั่งแต่ละคนนะที่ต่อแถวมาในแต่ละวันเนี่ยอยากจะบอกค่ะว่าแอคเซนต์แทบไม่ซ้ำกันเลย5คน5แอคเซนต์ก็เนาะเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะมีมาหลากหลายเนาะมาจากรัฐต่างๆเยอะก็5คน5แอคเซนต์ค่ะ10คน10แอคเซนต์คือแบบฟังจนแบบในความหมายนี้คือแบบฟังจนโปร่งว่าแบบตอนนั้น question ในหัวเลยนะว่า what the hell is accent accent มันคืออะไรกันแน่เนี่ย and which accent would I want ว่าฉันอยากได้ accent ไหนอะมัน which one is like which one is universal which one is international one อันไหนที่แบบมันเป็นอันที่แบบต้องควรจะใช้จริงๆอะจากเมื่อก่อนที่เราคิดว่า accent ภาษาอังกฤษก็คือก็ต้องหนึ่งเดียวไงก็ภาษาเดียว accent จนทำให้รู้สึกว่าช่างมันเถอะสื่อสารได้ก็พอละมั้งเพราะว่าขนาดเขา native ฝรั่งเหมือนกันมาทั้งหมดเลยเขายังพูดไม่เหมือนกันเลยแล้วเราล่ะเอเชียตาดำๆเราจะต้องพูดเอาใครเป็นต้นแบบดีอ่ะเพราะนั้นถ้าใครเนี่ยที่ตอนนี้กำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วกำลังกังวลว่าแบบเอ้ยเราแอคเซนต์จะได้ไหมอย่ากังวลค่ะหยุดตรงนั้นเลยเพราะว่ายิ่งกังวลยิ่งทำให้เราแบบเราฝึกไปได้ช้าให้เราโฟกัสในส่วนของ pronunciation การออกเสียงของเรา stretch คำให้ถูกต้องออกเสียงแต่ละ individual sound ให้ถูกต้องมี s ใส่ s ไปอะไรอย่างนี้จะดีกว่าแล้วก็เวลาเราสื่อสารถ้าเราสื่อสารแล้วอีกฝั่งหนึ่งฟังออกก็จบแล้วค่ะเราประสบความสำเร็จแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบหูฟังมี accent เป็น American หรือ British accent เลยและอย่างที่บอกนะคะพูดถูกออกเสียงถูกสื่อสารได้แค่นี้ก็ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนทำ3อย่างนี้ให้ได้นะคะแล้วครั้งหน้าวันนี้จะมีเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษมาให้ใหม่ค่ะแต่อย่าลืมติดตามช่องวันนี้นะคะ English Style Bonnie and see you next time